เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าฉลองพระองค์ตัวใหม่ของพระราชาในอาณาจักรอันห่างไกลมีพระราชาองค์หนึ่งซึ่งชื่นชอบเสื้อผ้าใหม่เป็นอย่างมากเขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการแต่งตัวอย่างประณีตและเป็นที่รู้กันว่าเขาใส่ใจเรื่องตู้เสื้อผ้ามากกว่ากิจการของรัฐวันหนึ่งมีนักต้มตุ๋น3คนเดินทางมายังราชสำนักโดยอ้างว่าพวกตนนั้นสามารถถักทอผ้าที่ใครก็ตามที่เป็นลูกจากสายเลือดของบิดาของตนอย่างแท้จริงเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นผ้าทออันงดงามดังกล่าวได้เมื่อได้รับฟังดังนั้นพระราชาจึงเห็นว่าเป็นการดีที่จะหาเงินเข้าราชสำนักส่วนพระองค์และถือเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมของประเทศแห่งนี้ที่มีแต่ทายาทที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดมรดกต่อจากบิดาของตนได้หาไม่แล้วกองมรดกย่อมตกเป็นของแผ่นดินหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่เป็นลูกชู้จะต้องถูกสังคมประณามและถูกยึดทรัพย์สินมาให้หลวงทั้งหมดพระราชาจึงสั่งให้3นักต้มตุ๋นเร่งทอผ้าที่ว่ามาให้ตนโดยเร็วโดยพระราชาได้มอบสินจ้างและวัตถุดิบที่มีค่ามากมายให้กับนักต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นก็ทำทีตั้งใจทอผ้าอย่างแข็งขันแต่แท้จริงแล้วพวกเขานั้นไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ได้รับมาในการทอผ้าแต่อย่างใดผ่านไปหนึ่งวันพระราชาก็ต้องการให้แน่ใจว่าตนนั้นไม่ได้ถูกหลอกจึงส่งผู้บังคับบัญชามหาดเล็กที่ตนไว้วางใจไปดูว่างานไปถึงไหนแล้วเมื่อมหาดเล็กไปถึงนักต้มตุ๋นก็ทำทีแสดงให้เห็นว่าตนนั้นกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่พร้อมบรรยายความงดงามของผืนผ้าให้มหาดเล็กฟังแต่มหาดเล็กก็นึกตกใจว่าทำไมตนถึงมองไม่เห็นผ้าผืนนี้เลยแต่ก็ต้องทำทีเก็บอาการเอาไว้เพราะกลัวว่าถ้าบอกว่ามองไม่เห็นผ้าทอผืนนี้คนจะเข้าใจว่าตนนั้นเป็นลูกของชู้มหาดเล็กจึงทำทีเป็นเห็นดีเห็นงามไปกับนักต้มตุ๋นครั้นเมื่อพระราชาถามถึงผ้าทอนั้นมหาดเล็กก็บรรยายถึงความงดงามของผืนผ้าอย่างที่จำมาจากปากของนักต้มตุ๋นมาอีกทีเมื่อผ่านไปอีก2วันพระราชาก็ส่งเจ้ากรมตุลาการไปเยี่ยมดูบ้างเมื่อท่านหัวหน้าของผู้พิพากษาผู้ทรงธรรมไปถึงก็งงว่าทำไมผอ.บ.มหาดเล็กถึงเห็นผ้าทอได้แต่ทำไมตัวเองถึงมองไม่เห็นแต่เจ้ากรมตุลาการก็ไม่กล้าเอะอะพูดอะไรออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าตนนั้นเป็นลูกของชู้เจ้ากรมตุลาการก็เลยกลับมารายงานพระราชาว่าผ้าทอวิเศษผืนนั้นแสนวิจิตรพิสดารงดงามสมคำล่ำลือถึงตอนนี้พระราชาจึงปักใจเชื่อแล้วว่าผ้าทอผืนนี้เห็นทีจะเป็นผ้าทอที่วิเศษจริงๆและเมื่อถึงวันครบกำหนดเหล่านักต้มตุ๋นก็นำผ้าที่ทอเสร็จแล้วมาถวายพระราชาพระราชาก็ถึงกับอึ้งไปเลยว่าทำไมตนเองนั้นมองไม่เห็นผ้าทอผืนนี้ทั้งที่มหาดเล็กคนใกล้ชิดที่ตนเชื่อใจหรือแม้แต่เจ้ากรมตุลาการผู้สุจริตและเป็นธรรมก็ยังมองเห็นได้เป็นไปไม่ได้พระราชาคิดในใจเราไม่ใช่รัชทายาทที่แท้จริงของเสด็จพ่อหรือนี่เมื่อคิดได้ดังนั้นพระราชาก็นึกผวาก่อนที่จะเสแสร้งทำเป็นเห็นผ้าทอล่องหนผืนนี้เพราะกลัวคนอื่นมองว่าตนไม่ใช่ผู้สมควรที่จะได้รับการครอบครองบัลลังก์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับขุนนางทั้งหลายในราชสำนักที่ต่างก็มองไม่เห็นผ้าทอผืนนี้เช่นกันแต่กลับพากันชื่นชมความงามของผ้าวิเศษนี้
ไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงงานฉลองใหญ่ซึ่งพระราชาต้องขึ้นขบวนแห่ไปให้ชาวเมืองชื่นชมบารมีพระองค์จึงต้องใส่ผ้าวิเศษที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ทำเป็นเห็นกันทั้งราชสำนักอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อขบวนพระยุหยาตราเคลื่อนผ่านใจกลางเมืองชาวบ้านก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นพระราชาเปลือยกายล่อนจ้อนไม่สวมใส่อะไรเลยแต่กระนั้นชาวเมืองต่างก็ได้ข่าวลือมาก่อนแล้วว่าพระราชาจะสวมฉลองพระองค์ที่ลูกชูนอกสมรสจะไม่มีวันมองเห็นได้เมื่อเข้าใจได้ดังนั้นทุกคนก็เลยพากันสรรเสริญว่าทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญฉลองพระองค์ช่างงดงามจริงๆแต่ละคนต่างกล่าวกันแบบนี้เพราะกลัวว่าคนอื่นนั้นจะมองว่าตนเป็นลูกของชูจนกระทั่งมีคนผิวดำจากต่างประเทศรายหนึ่งเห็นเข้าจึงร้องบอกว่าข้าพเจ้ามองไม่เห็นฉลองพระองค์ของฝ่าบาทแต่อย่างใดพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเปลือยกายอยู่นะพระเจ้าค่ะรีบลงมาเถอะพระเจ้าค่ะอายชาวบ้านชาวเมืองเขาเปล่าพระราชารู้สึกอับอายที่ตนนั้นเปลือยเปล่าจึงสั่งโบยตีคนดำพร้อมกับประนามกล่าวหาว่าที่คนดำคนนี้มองไม่เห็นเสื้อผ้าของตนก็เพราะคนดำเป็นลูกของชูอย่างไรก็ดีเสียงของคนดำก็เริ่มทำให้ชาวเมืองตาสว่างและกระซิบกระซาบกันว่าข้าน่ะก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะเจ้าล่ะเห็นไหมข้าก็มองไม่เห็นเหมือนกันน่ะนั่นสิและเป็นไปไม่ได้หรอกที่ข้าจะเป็นลูกของชูข้าราชบริพารทั้งหลายก็เริ่มยอมรับว่าตนนั้นมองไม่เห็นผ้าทอเหมือนกันแต่พระราชาก็ยังไม่ยอมรับความจริงว่าตนนั้นโดนหลอกเข้าแล้วเขาจึงตรัสออกไปว่าถ้าใครมองไม่เห็นฉลองพระองค์ของตนแสดงว่าคนคนนั้นเป็นลูกของชู้และจะต้องถูกลงโทษถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อได้ยินรับสั่งดังนั้นทุกคนจึงก้มหน้าก้มตาและบอกว่าตนนั้นเห็นฉลองพระองค์อันงดงามและแสนวิเศษนี้เมื่อได้ยินคำสรรเสริญจอมปลอมในใจของพระราชาก็รู้สึกสั่นเทาด้วยความสงสัยและคำโกหกแต่ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินสวนสนามในขบวนแห่ต่อไปด้วยความเสแสร้งมากยิ่งขึ้นและไม่เต็มใจที่จะยอมรับความเป็นจริงขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ